รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหนึ่งร้อยแปดปีธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมรัฐบาลเดินหน้าสานต่อเป็นปีที่10หนุนโครงการประกันภัยข้าวนาปี2564ครอบคลุมพื้นที่46ล้านไร่ใช้วงเงินช่วยเหลือ 3,000 ล้านบาทหวังดูแลความเสี่ยงด้านภัยพิบัติผ่านธนาคารธกส.ให้ทดลองจ่ายเงินอุดหนุนค่าเบี้ยประกันแทนรัฐบาลหวังส่งเสริมให้เกษตรกรรู้จักบริหารความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติทั้งภัยแล้งและน้ำท่วมครับปีนี้เรามีเป้าหมายรัฐบาลได้มอบหมายให้เราถึง46ล้านไร่นะครับนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่พี่น้องเกษตรกรณวันนี้กล่าวได้ว่าระบบการประกันภัยข้าวนาปีเนี่ยมีเป็นความคุ้นชินของพี่น้องเกษตรกรนะครับเมื่อขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวแล้วนะครับก็จะมีหลักฐานมาแล้วก็นะสำหรับเกษตรกรของที่เป็นลูกค้าสินเชื่อของธกส.เนี่ยนะครับเป้าหมาย28ล้านไร่ก็จะถือว่าธกส.ได้มีส่วนในการสนับสนุนนะครับเบี้ยการประกันภัยครั้งนี้ครับโครงการประกันภัยข้าวนาปี64ดูแลลูกค้าธกส.ทุกรายคิดค่าเบี้ยประกันภัย96บาทต่อไร่รวม28ล้านไร่โดยรัฐบาลอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยให้58บาทต่อไร่ขณะที่ธกส.อุดหนุนให้อีก38บาทต่อไร่สำหรับเกษตรกรทั่วไปและลูกค้าสินเชื่อธกส.ที่ซื้อเพิ่มค่าเบี้ยประกันภัยในพื้นที่เสี่ยงต่ำ55บาทต่อไร่พื้นที่เสี่ยงปานกลาง210บาทต่อไร่และพื้นที่เสี่ยงสูง230บาทต่อไร่รวมพื้นที่17ล้านไร่โดยรัฐบาลเป็นผู้อุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยให้55บาทต่อไร่ครับพี่น้องเกษตรกรนะครับที่เป็นลูกค้าธกส.นำเรียนว่าท่านไม่ต้องนะมีภาระเรื่องเบี้ยประกันนะครับเพราะธกส.นะครับกับรัฐบาลนะชำระเบี้ยประกันให้96บาทต่อไร่อัตราเบี้ยประกันเท่ากันนะครับธกส.ชำระให้นะ38บาทนะครับแล้วก็รัฐบาลชำระให้58บาทนะครับนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งกรณีพี่น้องเกษตรกรนะครับต้องการจะซื้อเพิ่มนะครับเป็นเรื่องของการประกันภาคสมัครใจนะครับซื้อเพิ่มเนี่ยก็สามารถไปซื้อได้ที่ธกส.ใกล้บ้านท่านหรืออย่างที่นำเรียนนะครับสามารถเข้าไปถึงแอปพลิเคชันที่ว่านี้ก็จะทำให้ทุกขั้นตอนนะครับเข้าถึงด้วยความสะดวกแล้วก็มีความปลอดภัยในข้อมูลและเมื่อเกิดความเสียหายภัยพิบัติเข้ามาเยือนจะให้ความคุ้มครองความเสี่ยงจาก7ภัยธรรมชาติไร่ละ 1,260 บาทเช่นภัยน้ำท่วมหรือฝนตกหนักภัยแล้งลมพายุไฟไหม้และภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาดไร่ละ630บาทครับอย่างน้อยนะครับสำหรับ เรื่องของภัยพิบัตินะภัยธรรมชาติ7ประการไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมนะครับฝนแล้งพายุลูกเห็บอากาศหนาวไฟไหม้นะแล้วก็ท้ายสุดนี่ช้างป่านะสำหรับภัยธรรมชาติ7ประเภทนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยจะได้รับความคุ้มครองสำหรับข้าวนะครับ 1,260 บาทต่อไร่นี้ก็กรณีที่เป็นโรคระบาดนะครับศัตรูพืชก็จะได้ความคุ้มครอง630บาทต่อไร่นี้ก็จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพี่น้องเกษตรกรเพื่อลดความเสี่ยงนะเมื่อต้องการเจอภัยธรรมชาติต่างๆนะครับรัฐบาลยังส่งเสริมประกันภัยแบบสมัครใจกำหนดตามความเสี่ยงจริง1ล้านไร่โดยเกษตรกรต้องเป็นผู้ชำระเองแบ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่ำ24บาทต่อไร่พื้นที่เสี่ยงปานกลาง48บาทต่อไร่และพื้นที่เสี่ยงสูง101บาทต่อไร่โดยคุ้มครองความเสี่ยงจาก7ภัยธรรมชาติไร่ละ240บาทและภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาดไร่ละ120บาทจึงเชิญชวนเกษตรกรนะครับร่วมบริหารความเสี่ยงเพื่อลดความสูญเสียจากภัยธรรมชาติและศัตรูพืชหรือโรคระบาดช่วงหน้าไปติดตามธกส.ยังเดินหน้าประกันภัยโคนมภาคเกษตรเพิ่มเติมเพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงประกันมากขึ้นพักสักครู่เดี๋ยวครับเพื่อขยายการคุ้มครองประกันภัยลดความเสี่ยงให้ครอบคลุมสินค้าเกษตรหลากหลายมากขึ้น
ทกส.จึงได้เปิดทำประกันภัยโคนมหลังจากได้ทำประกันประมงลำไยและยังขยายไปยังประกันภัยทุเรียนเพื่อช่วยบรรเทาความเสียหายให้แก่เกษตรกรครับสำหรับพืชหลักๆเนี่ยวันนี้ข้าวโพดครอบคลุมแล้วนะครับลำไยนะครับแนวโน้มต่อไปพืชที่เป็นพืชเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นทุเรียนและบางอาชีพทางการประมงนี่ก็จะเข้ามาสู่ระบบการประกันภัยเพื่อให้พี่น้องนะครับมีความมั่นใจในเรื่องหลักประกันประการที่2นี่ก็คือสร้างระบบการประกันภัยเพื่อเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงเราคิดว่าในภาวะนี้3เพิ่มกับ3ลด1เราต้องการเพิ่มรายได้2ต้องการเพิ่มมาตรฐาน3ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพ3ลดอันได้แก่1ลดค่าใช้จ่าย2ลดความเสี่ยงอันที่3ก็คือลดความสูญเสียฉะนั้นในปีที่ทกส.จะยกระดับเรื่องความภาคภูมิใจพี่น้องเกษตรกรนะความภาคภูมิใจของชุมชนแล้วท้ายสุดเราคิดว่าเราต้องการเห็นสิ่งที่ดีกว่าในภาคการเกษตรครับทกส.มุ่งส่งเสริมทำประกันภัยโคนมอย่างต่อเนื่องซึ่งมีบริษัทอาคเนประกันภัยเข้าช่วยรับประกันภัยคิดอัตราค่าเบี้ยประกันภัยตัวละ810บาทให้ความคุ้มครองการตายจากการเจ็บปวดของโคนม 30,000 บาทต่อตัวการตายจากอุบัติเหตุ 30,000 บาทต่อตัวเช่นกันและการตายจากไฟไหม้ฟ้าผ่าและลมพายุก็ 30,000 บาทต่อตัวระยะเวลาคุ้มครอง1ปีครับสำหรับการประกันภัยในกิจกรรมอื่นๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมนะครับนี่ก็เป็นข่าวดีนะครับท่านที่ทำหน้าที่ในการมีโคนมนะครับแล้วก็โคของท่านมีสุขภาพดีนะแล้วก็ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์นี่ข่าวดีนำเรียนประชาสัมพันธ์เลยนะครับท่านสามารถซื้อเบี้ยประกันคุ้มครองนะครับในจำนวน1810บาทต่อตัวนะครับการคุ้มครองโคที่เกิดจากการตายนะประสบอุบัติเหตุนะครับฟ้าผ่าซึ่งเป็นภัยที่ไม่อาจจะรู้ล่วงหน้าได้เนี่ยก็สามารถนะครับที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนตวง 30,000 บาทต่อตัวประกันภัยโคนมผู้ขอเอาประกันภัยต้องเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมโคนมต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคไม่เจ็บป่วยในขณะที่กรมธรรม์เริ่มมีผลต้องมีใบรับรองสุขภาพจากสัตวแพทย์อายุโคนมตั้งแต่18เดือนถึง8ปีและได้ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์เรียบร้อยแล้วการประกันภัยโคนมเริ่มตั้งแต่ปี61นะครับมีโคนมเข้าร่วมโครงการกว่า 1,283 ตัววงเงินเอาประกันเกือบ1ล้านคนได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินกว่า 500,000 บาทโดยสามารถติดต่อขอเอาประกันภัยได้ตั้งแต่บัดนี้ที่ธนาคารทกส.ทั่วประเทศครับการทำประกันช่วยลดความเสี่ยงเมื่อภัยมาถึงเพราะครอบคลุมทั้งพืชเศรษฐกิจหลักอย่างข้าวข้าวโพดปศุสัตว์การประมงนับว่าเกษตรกรเริ่มเห็นความสำคัญมากขึ้นเมื่อภัยมาเยือนถึงตัวเรื่องดีๆแบบนี้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้นะครับที่ Facebook ของสำนักข่าวไทยแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ